ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1เป็นชาวอิหร่านนะครับผู้ช่วยที่2เป็นชาวฮ่องกงครับส่วนผู้เล่นรวมไปถึงการแข่งขันยังต่อเนื่องนะครับเกมก็เริ่มแล้วนะครับเป็นนอร์เทิร์นมาเรียนาครับที่เขี่ยบอลก่อนตูนะครับแต่สุดท้ายยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับแล้วต้องจังหวะนี้ขึ้นมาใหม่ครับหลุดมาเลยครับโอกาสสวยๆลูกนี้มาเลยครับ1ต่อ0ครับอินโดนีเซียโมชมัดซูเปียดี้ครับสุดท้ายก็ทำจนได้ครับอินโดนีเซียโมชมัดซูเปียดี้ครับทันครับแล้วได้จังหวะเข้ากรอบเขตโทษปาดเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับเป็นอามิรุดินบากัสอัลฟริกรีนาที13ครับนำแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับคนนี้เป็นดาวซันโบของทีมอินโดนีเซียในชิงแชมป์อาเซียน2017ในชุด U15 นะครับยิงไป3ประตูครับเป็นการยิงแฮตทริกใส่ลากขึ้นมาแล้ววิ่งแซงครับแม่วิ่งแซงปาดเข้ากลางมาเป็นคนเดิมแล้วตั้งลูกนี้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับ3ประตูต่อ0ครับเป็นเรนดี้จูเลียนซิยาครับนาที14นะครับเรนดี้จูเลียนซิยาครับแถบครับมีตัวเติมขึ้นมาทางขวาหักมาใหม่บอลออกจากกรอบเขตโทษไปครับแต่ยังเป็นบอลของอินโดนีเซียอยู่ที่เรนดี้เรนดี้ยิงเลยครับเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0ครับนาที21ครับโอ้โหเรนดี้ครับเรนดี้จูเรนย่านะครับทำประตูที่4ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ให้ตัวเองครับสนามน่าจะลื่นขึ้นแน่ๆเลยครับโยนขึ้นมาครับโอ้โหเรียบร้อยครับ5ประตูต่อ0ฟรีคิกจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยครับก็เป็นหมายเลข20ครับบากาสครับนาที25ครับอินโดนีเซียนำ5ประตูต่อ0ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของบากาสด้วยครับสำหรับประตูที่5ของทีมชาติอินโดนีเซียครับทำประตูโดยผู้เล่นหมายเลข20ครับอินโดนีเซียให้มาที่เฟเบรียนโยนเปลี่ยนแกลูกนี้โอ้โหทันไหมทันครับสุดท้าย6ประตูต่อ0ครับก็เป็นแฮตทริกนะครับของทางด้านอามารุดินบากัสครับแฮตทริกแรกในกลุ่ม G นะครับอามารุดินบากัสอัลฟิกรีครับประตูเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาอาริชีขึ้นมาครับที่อามานาโยนมาในกรอบเขตโทษเข้าทางครับเรียบร้อยครับ7ประตูต่อ0ครับยังไม่ถึงนาทีดีครับก็เป็นทางด้านหมายเลข11ครับโมฮัมหมัดซูเปรดี้ครับทำประตูที่2ให้ตัวเองครับแหมทำได้เหมือนในครึ่งแรกครับเป็นคนเปิดสกอร์ครับแต่นี้เป็นครึ่งเวลาหลังขึ้นมาครับจังหวะนี้ขออามิรุดดินอาริชีอาริรุดดินปาดขึ้นไปโอ้เรียบร้อยครับขึ้นมาแล้วเป็นตัวสำรองอย่างหมายเลข9ครับซูตานดิเอโก้ครับทำประตูที่8ได้สำเร็จนาที48นะครับนะครับอินโดนีเซียเลี้ยงบนเก็บบอลอยู่ที่ฮัมซาเลสอาลูฮูและหลุดแล้วครับจังหวะนี้ของอินโดนีเซียขึ้นมาจบได้ไหมครับแล้วก็มาอะไรครับประตูที่9ของอินโดนีเซียครับซูตานดิเอโก้ครับก็เป็นประตูที่2ของตัวสำรองนะครับซูตานดิเอโก้ครับในนาทีที่63ครับอินโดนีเซียก็นำเป็น9ประตูต่อ0ครับและซาลูฮูอยู่ในกรอบเขตโทษครับผู้เล่นนอร์เทิร์นมาเรน่าก็ไม่เข้าพรวดนะครับโยนขึ้นมาครับหลุดมาหมดเลยแล้วยิงลูกนี้หลัก2เลยครับ10ต่อ0ครับนาที65ครับก็เป็นแฮตทริกจนได้ครับของทางด้านซูตานเดียโก้ครับ10-0แล้วครับอินโดนีเซียนำครับแล้วก็เป็นแฮตทริกเนี่ยครับซูตานเดียโก้ครับในนัดหน้านี่เจอไทยนี่ต้องดูแนวรับแล้วก็ให้ผู้เล่นนี้ต้องมีวินัยมากกว่านี้นะครับโอ้โหวันนี้โดนไป10ประตูแล้วครับแล้วก็เวลายังไม่หมดด้วยครับให้บอลมาครับนอร์เทิร์นมาเรียนายังเซตกันอยู่ครับตอนนี้อ้าวล้มครับอินโดนีเซียเข้าถึงบอลก่อนแล้วก็ประตูอ้าวเกือบไปเหมือนกันครับดึงรอจังหวะแต่สุดท้ายเข้าครับ11ต่อ0ครับนาที67ครับแหมคนเดิมเลยครับซูตานดิเอโก้ครับเดซาลูฮูสวยครับ
แล้วก็ไหลมาหลุดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับอัมมานาลูกนี้เรียบร้อยครับ12ประตูต่อ0ครับนาที69นะครับหมายเลข7นะครับอัมมานาอับดิลลาครับวันนี้ก็ใช้ประตูที่น่าจะเป็นผู้สาประตูสำรองนะครับเพราะว่าในชิงแชมป์อาเซียนอินโดนีเซียใช้อาลูสฟีกรีหมายเลข1นะครับไหลครับหลอกสวยเลยครับแล้วมาจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับ13ต่อ0ครับตัวสำรองอย่างฮัมซาเลสาลูฮูครับทำได้13 0เข้าไปแล้วครับเข้ามาครับไหลหลุดอีกครั้งหนึ่งครับเลสาลูฮูยิง 14-0 ครับนาที72ครับเป็นประตูที่2เลสาลูฮูครับ14ประตูต่อ0ครับแล้วหาจังหวะจ่ายทะลุช่องจังหวะยิงลูกนี้มาเลยครับ15ประตูต่อ0ครับนาที82ครับซูตานดิเอโก้ครับวันนี้ลงมาครึ่งหลังนี่ทำไป5ประตูแล้วนะครับกลับไปครับที่ฟาดิลากลับมาที่อินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งครับยังได้บอลไหลมาเลสซาลูฮูหลุดมาแล้วยิงลูกนี้ครับ16ประตูต่อ0ครับอินโดนีเซียออกนำนอร์เทิร์นมาเรียนาไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยอีกครั้งหนึ่งครับก็นาที88ครับเป็นประตูที่2ของเป็นหมายเลข17นะครับเลสซาลูฮูครับโทษวันนี้เลสซาลูมาไม่แห่ด่านสุดท้ายยังโดนเคลียร์แล้วมีอีกด่านหนึ่งครับมาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ17ประตูต่อ0ครับนาทีสุดท้ายนะครับหมายเลข11เนี่ยครับโมชาแมทซูเปรดี้ครับทำประตูที่17ให้กับทางด้านอินโดนีเซียครับอู้ไปยังหาช่องให้เพื่อนไม่ได้ครับต้องคืนกลับมานอกกรอบอังเดรไปได้แล้วอังเดรโอ้โห18ต่อ0ครับแหมลูกสุดท้ายก็ทำลายสถิติของตัวเองสำเร็จครับอินโดนีเซียชนะนะครับจบเกมครับก็เป็นอินโดนีเซียครับชนะทางด้านนอร์ทเทนมาเรน่าไป18ประตูต่อ0ครับในเกมนัดเปิดสนาม